ห้องเดิมอยู่หมดเลยบ้านไม่ต้องแนะนำแบบก็มีแบบกับผมนะครับแล้วก็มีผมกับแบบก็จริงๆเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็น QA โดยธรรมชาติไม่เคยทำก็เลยไปศึกษาว่าเขาทำอะไรก็ไปเจออาร์ติเคิลหนึ่งน่าสนใจเขาพูดถึงเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเวลาอันนี้คงเป็นบางทีมที่แบบว่าเวลาเขาทำเดฟกับ QA ไม่กล้าให้เดฟเข้าใจว่าเช็คอะไรหรือส่งไปเช็คไกลๆแบบอีก12ชั่วโมงตามโซนจะได้ไปหัวหน้าหรือเทสอะไรก็ไม่บอกเจอบั๊กก็ไม่บอกว่าเทสยังไงคือเพื่อขับผมมาผมไปผมก็แปลกเหมือนเดิมแต่ก็พอได้กลิ่นว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้อยู่จริงหรือแบบว่ามีขนาดว่าใช้ทูแพงๆไว้จะได้ไม่ต้องแบกให้เดียวต้องมาใช้เพราะว่าในเส้นมันเต็มคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่ากำแพงระหว่างเดฟกับเทสเนี่ยก็สูงอยู่พอสมควรมันเหมือนกับอยู่คนละโลกกันอันนี้อะไรครับกำแพงครับที่ออฟฟิศตัวนี้กำแพงมีอย่างใครมีการไหนครับเป็นเดฟบ้างครับเดฟใช่ไหมเดฟครับเดฟต้องเริ่มแล้วใครเป็นคิวเอลครับที่ออฟฟิศมีกำแพงไหมครับมีไม่มีก็บอกไม่มีเพดานนะครับต้องมีกำแพงต้องขอเข้าใจครับต้องมีกำแพงกำแพงมาจากไหนอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมติหน้าคนเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่จริงในโลกความจริงก็แทนแต่จะเกิดจากคุณมีหัวหน้าใหญ่คนหนึ่งแล้วคุณมี QA มีฝั่ง Dev กับฝั่ง QA คุณจะมี Dev Manager มี QA Manager มี Lead มี QA Lead แล้วก็มีคนทำ Dev คนทำ QA ก็เป็นเหมือนกับคนละไซโลหรือคนละโดมสิ่งสิ่งที่น่าแปลกคือทำงานโปรเจกต์เดียวกันแต่ว่า Objective ของสองคนเนี้ยคิดว่าสองคนที่เขาเคยคุยกันเขาเซลที่สี่ยังไงได้จริงมันจะมีออบเจกตีฟหนึ่งที่ลอยมาจากข้างบนลอยๆว่าเราจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้สร้างโปรดักต์ที่ดีแต่ออบเจกตีฟของเด็ดหรือคิวเอเนี่ยจะไม่เคยซิงกันแล้วมีที่ปากลอยอันนี้เป็นถ้าผมมองเป็นสาเหตุมันมาจากไหนมันมาจากคอนเซ็ปต์หนึ่งของทางบัญชีเรียกว่าเช็คแอนด์บาลานซ์คือหลายคนมีความเชื่อว่า QA เนี่ยมีไว้เพื่อถ่วงดุลอำนาจเอาไว้ถ่วงว่าเดฟมันจะให้ไม่เวิร์นเวิร์ดคิดอะไรไร้สาระที่ถูกต้องอะไรครับผมเคยมีนะเซสชั่นครั้งที่แล้วนี่แหละไปพูดเรื่องนี้ที่บัคเดย์แล้วมี QA อยู่ข้างหน้าคนหนึ่งพูดมาว่ามันเขาพูดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกมากแต่ว่า QA เกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือถามว่าคิวเขาบอกคิวเอมีหน้าที่คิดเทสซึ่งลูกค้าไม่ได้คิดเดี๋ยวลองดูเป็นคนเองมีหน้าที่คิดเทสที่ลูกค้าไม่ได้คิดก็ผ่านไปถูกไหมถงดูหน้าหรือถงผ่านไปแล้วแล้วแต่คิดมาคอลัสเบเลตกันดีไหมมาร่วมมือกันดีกว่าแปลกพลังแพงค่าหนึ่งเอาแมเนเจอร์กับลีดไปกองไว้ก่อนทำให้เกิดเซลล์แมเนจสกัดลีดทุกคนไม่มีเล็บไม่มี QA ในทีมเมมเบอร์มีสกัดมาสเตอร์อันนี้คือคำตอบถ้าคุณไปเข้าเรียนทางเซอร์ติฟายสกัดมาสเตอร์ทั่วไปท่านี้เลยและมีทีมที่ทำได้มีทีมที่ทำอย่างนี้จริงๆเยอะด้วยจะเห็นว่าทีมสกัดนะครับไม่มีโปรเจกต์แมเนเจอร์ไม่มีลีดทุกคนเป็นทีมเมมเบอร์แล้วก็โกที่คือโกที่สมมุติถึงจุดตรงนี้เราทำได้แล้วแต่เราอยู่มีอากาศอยู่มีด้านแล้วก็มีแบ็กทีมมีการฝึกมีแบบไมล์เซ็ตอะไรก็โคชชิ่งอะไรก็ว่าไปแต่ว่าโกสกัดคือว่าทุกคนเป็นเซลล์มาเนจทีมเพราะฉะนั้นทำตอบโจทย์ต้องการรับผิดชอบในการโกเดียวกันก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันได้ไม่มีกำแพง
ถ้ามันอาจจะยังยากผมเสนอท่า2 ATDD Acceptance Test Driven Development ไม่ได้บอกว่าท่านี้ไม่ดีนะไอ้ท่าสกัดเนี่ยอันนี้เป็นท่าสวยแต่ท่าสวยยากทำได้ก็จะเยี่ยมอันนี้ท่าก็สวยเหมือนกันสวยอีกแบบง่ายกว่าอะไรคือ Acceptance Test Driven Development อันนี้เป็นนิยามจากหนังสือและมีเขียนมาผมว่าเกือบ10ปีถึง5ปีเคยได้ยิน TDD ไหมครับใครเคยได้ยิน TDD ขอมือหนึ่งเกณฑ์เป็นขึ้นของไม่ได้ไหม TDD เป็นมุมของ Dev ถูกไหม Test Driven Development คือเทคนิคในการ Develop Test Quality Factor Test Quality Factor Test Quality Factor ตอนแรก Fail ก่อนตอนต้นนะ Fail ก่อนปุ๊บจะกระตั้งผ่านปุ๊บมาทางนี้แต่ ATDD เนี่ยจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่คนที่ทำให้ผ่านเนี่ยคือ Customer Accessพูดง่ายคือเอาคอนเซ็ปต์ของ TDD เนี่ยมาปรับมาใช้กับ functional test acceptance test คือเวลาเราทำ TDD เราทำอะไรก่อนเราเขียน unit test ก่อนเราก็เขียนโค้ดให้เทสผ่านนะครับ acceptance test คือว่าเราเขียน functional test หรือเขียน acceptance test ก่อนที่จะทำโค้ดก่อนที่จะมีฟีเจอร์ใดๆแต่เขียน acceptance test ก่อนทำไมอาจจะมาดูกันคือฟังดูง่ายๆมีแค่นั้นทำไมแต่มันเกิดประโยชน์อะไรก็จะประกอบการส่วนที่เป็น TDD ส่วนที่ดีทำยังไงอย่างที่บอกเขียน Excel Test ก่อนเขียนโค้ดแค่นี้จบเลยก็ได้จริงๆนะครับแต่โอเคฟังดูง่ายมันทำยากแบบปกติ QA ผมแอบเห็นว่าก็ทำอยู่แล้วรอก็กดรอเดฟก่อนมันจะปล่อยโค้ดไม่ได้ใครจะไปนั่งรอถ้ามีใครไม่มาผมก็เขียนแต่จะเป็นแมนนวลเทสหรือจะเป็นเทสได้บางส่วนแต่เขียนไม่จบแต่ว่าเริ่มทำไปก่อนถูกไหมเรามีสมมติมีสตอรี่มามีความเป็นมาเนี่ย QA ส่วนใหญ่ไม่นั่งรอให้เดฟเขียนโค้ดเสร็จแล้วค่อยมาเริ่มเขียนเคสไม่นั่งมาเริ่มเขียนเทสสตรีมจะเริ่มคิดเคสก่อนวอลเลอร์ฟอร์ก็ทำเพราะว่าเกี่ยวกับเดฟมันต่างแต่เดฟเองเนี่ยไม่ชินเราทุกคนบอกว่าคุณห้ามเขียนเดฟคุณห้ามเขียนโค้ดก่อนจนกว่าคุณจะได้เทสไอซ์เทสจาก QA เดฟจะอึดอัดมากว่างไม่มาเพราะปกติไม่เคยต้องรอใครมีสเปคมาที่ก็รู้อยู่คนที่จะไม่ชินจะเป็นฝั่งคำถามมีใครจะเสนอไหม Acceptance Test กับ Requirement ต่างกันไหมแต่คิดว่าต่างกันต่างไงครับ Acceptance Test ต่างมันเป็น How ของ Requirement มากเป็น How แล้ว Requirement ครับอีกคนหนึ่งก็เป็นแค่ความต้องการว่าอยากให้ประมาณไหนแต่อะไรเรียกว่าสิ่งนั้นเลยน่าจะเป็นยังไงคือละเอียดกว่าละเอียดกว่ามีอย่างประมาณนี้ครับแต่ที่ว่าเหมือนกันครับสองเลยครับคนที่ไม่รู้ต้องตอบนะครับมันต่างกันแค่ไหนน้องที่ยิ้มใส่เสื้อผ้าต่างกันแค่ไหนความนี้คือสิ่งที่ยูเซอร์เขาแบบคิดลอยๆนะแต่ที่การใช้คือสิ่งที่เราประมวลออกมาแล้วให้ยูเซอร์มันจะต่างกันตรงที่เหมือนกับรูปธรรมนามธรรมนะความลอยๆรูปธรรมกับนามธรรมก็คล้ายๆกับละเอียดขึ้นจับต้องได้ใช่โอเคผมมองคำตอบคล้ายๆกันละเอียดกว่าจับต้องได้มากกว่านะครับมีใครเห็นต่างกับนี้ไหมครับผมจำได้แล้วที่เดียวนั้นก็เข้ามาที่ท่านที่รักก็บอกว่าไอ้เรื่องเคสมันต่างกันคือว่าเป็นสิ่งที่ QA คิดมาเพื่อคอยอุดช่องว่างที่ลูกค้าไม่ทันคิดไม่ถึงเป็นหน้าที่ของ QA เป็นมิชชั่นผมถามว่าเอาอันนี้เราไม่คิดรีบไปไหมครับก็ถูกเขาคิดไม่ถึงถูกปะถ้าผมเอาคำถามนี้มองกับการถ้าเรามี requirement ซึ่งจับต้องได้มันดีไหมครับเราจะมานั่งคิดแทนลูกค้าทำไมถ้าเกิดเขาคิดถ้ามันคือถ้าผมเป็นเดฟหรือผมเป็นคิวเอก็ตามผมเราคือว่าเอาเด็กถ้ามันเคลียร์มันจับต้องได้มันละเอียดมันก็คงดีผมไม่ต้องมานั่งเดาระดับมันก็ดีแสงสว่างครับ
อันนี้คือมองผมมองว่าด้านมองคนหลายๆคนด้วยไอ้ส้นเพชรก็คือรีควายในมุมหนึ่งถ้ามองกันเพราะมันก็คือรีควายเมนที่ละเอียดที่จับต้องได้ที่ testable ที่ test ได้ดิ้นไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะดิ้นไม่ได้ไม่จะฟันคอนแทคอะไรแต่ว่าเพื่อความการสื่อสารซึ่งไม่มีรูมให้ตีความไม่ต้องมานั่งเดาไม่ต้องมานั่งจะไม่สื่อสารเคลียร์การคอมมิวนิเคชั่นเคลียร์อันนี้เป็นโฟลว์ของพอดีตอนนั้นไปคอนเฟอเรนซ์ที่สิงคโปร์ชื่อ Kitcon Continuous Integration Testing Conference ก็มีคนหนึ่งเขามาแชร์ให้ฟังว่าอันนี้แอบเอามาเอาประกัน ETM ใหญ่มากเป็นโฟลว์ของไซเคิลหนึ่งของการทำรีไฟล์การทำซอฟต์แวร์เราก็เริ่มจากคัสเตอร์เขียนเทสต์ป้าว่าเทสอะไร QA เขียนซูโดเทสซูโดเทสก็คือคงเป็นลอจิกแล้วแต่ไม่ได้เป็นโค้ดเป็นอะไรเดฟเขียนเรียลเทสทุกคนเทสหมดแล้วก็เขียนโค้ดด้วยและที่ดีๆอยู่ตรงนี้ด้วยคัสเตอร์เขียนไอ้เดฟเขียนเทสนะเทสผมเข้าใจวันนี้ก็คืออันนี้เป็นรอเหมือนเป็นสเปคแล้วว่าคุณจะเทสอะไรอันนี้คือเขียนโค้ดดิ้งของเทสว่าจะโปรแกรมมันติดเทสอะไรแล้วก็มาส่งมาที่ QA เพื่อ verify และ add สมอง customer verify แล้วก็ add สมองลูปเนี้ยเขาจะทำให้จบภายในเวลาประมาณ2วันแต่ว่าสอรี่คุณต้องเล็กๆนะสอรี่เล็กๆเพื่อทำให้จบเพื่อให้เกิดมันก็เหมือนกับว่าคุยกันแล้วว่าจะทำประมาณนี้ลองทำดูอ่ะดูซิมีอะไรเพิ่มไหมจบทุกคนก็จะจบครับแล้วก็ที่แห่งหน้ามีอะไรคืออ่ะเขียนแอปพิพาแอปพิพาแอปพิพานี่ก็เริ่มแอปพวกแอปพี่แอปพิพาทำไมทำไมมีหน้าสองแอปทำไม่ได้แล้วแต่แอปก็เริ่มจากแอปพิพาก่อนแค่บอกว่ามีคนมาทำนะไม่เข้าใจแอปพิพาแอปพิพาก็คือว่าเคสปกตินะครับแอปพี่คือความอันนั้นที่ผ่านก็คือความสามารถพิเศษของ QA ที่สามารถคิดได้ว่ามันจะต้องเบรกอย่างนั้นเบรกอย่างนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยนั่นคือที่ผ่านซึ่งปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถแบบคนมองโลกนี้ให้ดีอันนี้เป็นโฟลว์ปกติแต่คืออันนี้เคยโฟลว์ในบริษัทสมมติว่าอยู่แถวส่วนก็จะมีคนที่มาเกี่ยวข้องเยอะเลยทั้ง BA PM มี QBA ด้วยนะแล้วก็มี BA นี่แต่ว่าไอ้อย่างมันงงดูแล้วเยอะแยะแต่ว่าคีย์คือว่ามาดูฝั่งเนี้ยนี่เขาทำรีไฟเมนต์รูปออกมาได้สตอรี่ได้เอ็กซิสเทนต์หลักคือได้เอ็กซิสเทนต์เรียก่อนอินิเชียลก่อนคุยกันได้ไฟนอลเอ็กซิสเทนต์เรียแล้วปุ๊บแต่เดฟเนี่ยเขาจะเริ่มโค้ดก็แต่เมื่อเขาได้เทสคริปต์จากทีเอ็มโอเคในทางปฏิบัติเนี่ยขี้เกียจรอก่อนโค้ดก่อนก็โอเคพออยู่หวนทำได้แต่ว่าคีย์คือว่าก่อนที่จะคอมมิตเนี่ยอย่างน้อยยูต้องการเทสที่แล้วอันนี้คือpolicy หรือว่ายูจะเช็คอินไม่ได้ถ้ายูยังไม่ได้เทสตรงนี้คนก็จุดดูดีนะดูดีช่วงแรกๆที่ทำ ATDD อันนี้จากที่เคยประสบมาเทสจะว่างหลอกเองหรืออะไรถ้าเราไม่ไหวก็เริ่มทวนเป็นก่อนก็ปวดคิดว่าจะรู้สึกแหม่งๆอยู่ดีกันก็เขียนไปมันกัดกันนะความรับผิดชอบมันต่างกันแต่ก่อนเราเหมือนว่าเป็นคนที่ตรวจรับสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นคนฟังกลายเป็นคนเริ่มจะเริ่มเอ๊ะงานเราฟังงานรู้สึกความรับผิดชอบมันใหญ่อยู่ดีมันก็ขยับขึ้นมากลายเป็นคนกำหนดชะตาโลกจากของเดิมนี่ก็ตรวจรับก็ใหญ่กว่าแล้วนี่การเปลี่ยนไป QA จะเขียนเทสนานขึ้นเพราะการคนรับผิดชอบเป็นฝ่ายหนึ่งคิดแล้วคิดอีกแต่ก่อนเขียน10เทสตอนนี้มา20ยิ่งหนักเข้าไปเดฟจะบ่นว่าทำไมฝ่ายนี้มันอยู่หยิ่งไปหมดแต่ก่อนก็ไม่เคยต้องคิดเลยมากถึงส่งไปเลยอูรี่มาแบบซอยถี่ยิ้มนะครับเดฟจะรู้สึกว่าทำไมต้องมาทำงานเทสอันนี้ตัวเองอยู่เนี่ยเกิดมาด้วยโค้ดผมไม่ชอบเทสถ้าผมไม่ชอบเทสผมก็ไปทำ QA แล้วเป็นเดฟ
อย่างที่บอกว่ามาทำงานเทสคือว่าเราเคยต้องเอาเช็คเอาท์เอาสคริปต์เข้ามารันเรื่องราวว่าผ่านแล้วก็ส่งต่อไปก็คือต้องมาทำในโปรเซสด้วยงั้นจะทำให้ตรงนี้มันง่ายเลยมันก็ต้องทำให้โปรเซสง่ายมันก็ต้องเอาตรงนี้ถูกไหมครับแล้วมานั่งทำแมนนวลแม้แต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่มีใครอยากแต่เดฟจะคุยเคลียร์มากขึ้นเพราะไม่ต้องจะเทสซิมบูลมาเขียนอะไรมาครับrequirement มาจากไหนครับ requirement มาจากไหนแล้วแต่ก็อาจจะมาจากระดับ owner มาจาก customer มาจากอะไรที่มาแล้วก็เข้าไปคุยแล้วตอนที่ทำ requirement กัน QA กับ dev ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาด้วยหรอไปครับแต่ว่าแล้วทำไมถึงมีปัญหาว่า dev ว่างรอ QA แล้วก็ QA เขียน requirement ไม่ได้ช่วยกันเขียน dev ไม่ได้ว่างรอ requirement รอ test script คือสมมติว่าอันนี้แต่ที่เจอนะคุยกันแล้วเข้าใจแล้วว่า requirement เป็นยังไงแต่เราบอกว่าเดฟอย่าเพิ่งเช็คอินโค้ดจนกว่าจะได้เทสต์สคริปต์ก่อนที่จะต้องรันเทสต์ให้ผ่านก่อนถึงจะเช็คอินได้แต่ว่าโอเคเดฟกว่าจะเริ่มโค้ดไปแล้วแหละแต่ว่าเทสต์สคริปต์เนื่องจากว่าชุดเองก็ยังใหม่เพิ่งปรับมาส่วนของตรงนี้อะไรยังเทสต์สคริปต์มันนานและเกิดปัญหาเดฟก็เลยเกิดอาการว่าเพราะตัวเองเดฟไม่ไปช่วย QA เขียนผมก็ไม่ถึงช่วยก็แพงมันยังอยู่ QA แล้วถ้า QA หน้าตาดีหน่อยก็คงมีอ่ะ QA หน้าตาดีมากเป็นแฟนกันเลยก็มีแหละเราไม่ช่วยกันโอเคตอบคำตอบที่ดีหลอด QA จะคุยกับเดฟมากขึ้นเพราะไม่รู้จะเขียนเทสยังไงเพราะว่าเราต้องเขียนโดยที่ยังไม่มีโค้ดก็เรื่องงงก็การคุยกันไปทำลับเรื่องเบรกไปผมจำไม่ได้แล้วใครพูดแต่เคยได้ยินแล้วก็บอกว่า TDD คือดีไซน์ไอ้ TDD ก็คือ conversation มันคือการคุยกันถ้ามันคุยกันจริงๆมันต้องมีอะไรแต่มันเป็นเฟรมเวิร์กช่วยทำให้เกิด conversationทำ ATD ไปสักพักเดฟจะชวน QA ไปเข้าดีไซน์เซสชั่นซึ่งเราคุยเลยตั้งแต่แรกอยู่เสียเวลาเดฟจะเขียนโค้ดให้เทสเบิลมากขึ้นหลังจากโดนด่ามาสักพักโดนด่ามาเยอะว่าเขียนอย่างเงี้ยเขียนเทสไม่ได้หรอกเปิด API ให้หน่อยทำคอนเวนชั่นให้รู้เรื่องหน่อยปากไม่พูดจ้ะถ้าไปทำในชั้นน้ำหนก็จะเป็นปักซีโร่คือจริงเหตุการณ์ที่ผมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอจริงคือว่าขอโทษมีโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่ากรีนฟิลด์เลยคือทำใหม่เป็นโปรเจกต์ถักใหม่เลยไม่มีดีเพนเดนซีอะไรของเก่าแล้วก็เป็น API แล้วก็ตั้งใจกันพลาดอาร์เอทีดีดีโป้งเดฟก็เข้าใหม่คิวเข้าใหม่ปรากฏวันนั้นคิวเอลีเจอมาคนพี่ไม่มีบักว่ะคือไม่มีบักแล้วก็เขาแบบเอ้ยดีดีมันดีจริงจริงมันไม่มีบักว่ะมันเกิดขึ้นได้จริงคือฟังดูอาจจะเหมือนเป็นเรื่องโกหกแต่มันเกิดขึ้นจริงในบริษัทที่ผมยึดมันเกิดขึ้นจริงแต่โอเคโปรเจกต์มันเริ่มใหม่ทำใหม่ก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าเรามองเข้าว่าโปรมันทำเป็นสิ่งที่ทำได้จริงก็มันคุยกันตั้งแต่แรกเทสบทว่ามันต้องมีข้อมีบทแล้วมันจะเอาที่ไหนเลิกใช้บัคแท็กกิ้งผมไม่รู้ใช้ทำไมมันไม่มีบัค QA แทบไม่เหลืองานซ้ำซากไม่ใช้สมองอยากจะไม่มีใครชอบทำหรอกรับงานทำไปทำมามีเวลาที่สร้างสรรค์เอาไปทำเอ็กซ์โพเรทีฟเทสต์อีกไหมอะไรคือเอ็กซ์โพเรทีฟเทสต์ทำมีใครช่วยไหมแต่ก็เปิดก็ใช่ตอนคือแล้วก็เล่นไปอะครับดูว่าเราลืมทำลืมรีควอร์เมนต์อะไรฟังดูน่าสนุกเลยครับก็เล่นไปก็คือในเมื่อเราคุยกันหมดแล้วสเปคเป็นอย่างนี้เทสมันเทสก็เทสอย่างนี้บ้างอะเดฟมันเป็นลานผ่านหมดแล้วก็เวลาไปคิดยังอยู่แล้วมีอะไรที่เราหลุดหรือเปล่าก็ไปลองเล่นดูนั่นคือ explorative และนี่คือใช้สกิลแล้วว่าเนื่องจากว่า QA เกิดมาเพื่อเวทซิสเต็มใช่ไหมก็เป็นสกิลไปใช้จริง
เราไอ้สิ่งซ้ำซากจำเจที่เป็น repetitive ที่มันซ้ำไปเนี่ยเอาไปอยู่ในโปรแกรมเอาไปอยู่ในการออโตเมทเล่นเกมจะคุยกันตลอดถ้าไม่ออโตเมททำได้ไหมเราถามนิดนึงครับเคสที่บอกว่าบักเป็นซีโร่ครับแต่ในกรณีที่ไม่ว่าจะเป็น QA จะเป็น developer เนี่ยเข้าใจ requirement จริงครับครับแล้วเราดีซอฟต์แวร์ได้จริงคือใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่มีบั๊กถูกไหมครับครับแต่เป็นสิ่งที่customer บอกว่าไม่ใช่เลยครับก็ทำก็แล้วแต่ว่าเราจะคือถ้าเราผมมองว่ามันจะเรียกบั๊กหรือจะเรียกอย่างอื่นหรือฝ่ายไหนมันก็ไม่ใช่สาระถ้าสิ่งนั้น deliver ไปแล้วมันไม่ตรงมันไม่โดนก็ต้องทำแล้วที่เดียวมองว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ตรงกับ requirement เนี่ยทำไมมันถึงไม่ตรง requirement เนี่ยก็คือลองหาสาเหตุนะครับว่าคนที่ไปเก็บ requirement มาครับมีการใช้คำถามที่จะขุดคุย requirement ของ customer ได้ดีแค่ไหนเพราะบางทีอย่างที่เราใครเป็นคนเก็บ requirement อะไรนะครับใครเป็นคนเก็บ requirement อันนี้เคสนี้ไม่รู้เพราะว่าเอาดีผมยกตัวอย่างจากเคสที่ QA กับ developer ตอน requirement มาเขียน acceptance test ใช่ไหมครับก่อนตอนแรกแล้วก็ค่อยไปทำ acceptance test คือ requirement นะครับใช่ครับก็คือปัญหาคือผมก็เลยถามว่าแล้วหมายถึงว่าตอนทำ requirement ให้ตกลง acceptance test กับลูกค้าเลยอ่ะใช่มันก็คือ requirement นะครับลูกค้าก็จะเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้าลูกค้าก็ไม่ได้เข้าใจ requirement ของตัวเองเป็นลูกค้าได้ไงแต่เราเจอนะครับในบ้านเราก็จะเจอว่าลูกค้าจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะคือสิ่งนี้แต่ว่าเอาไปใช้ได้จริงๆมันไม่ตรงกับไม่ได้คือเขารู้ว่าเรากำลังจะทำแบบนี้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บมันยังไม่ได้แก้ปัญหาของเขาจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าเราไม่ทำตรงตามในความเป็นนะครับใช่ถ้าพูดในมุมมองว่าเก็บอะไรมาแล้วทำได้ตามที่เก็บอะครับคือเราทำได้ตามมีความเป็นครับแล้วก็ลูกค้าเวลาลูกค้าเห็นก็จริงๆใช่ไหมครับเราทำตามที่เขาบอกเราจริงๆแต่ว่าเวลาเขาเอาอย่างสมมุติ Facebook ทำไทม์ไลน์อย่างเงี้ยคนไม่ชอบแต่ว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กก็เห็นนะอ๋อไทม์ไลน์เป็นอย่างที่ผมเห็นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาไปใช้แล้วแบบว่าคนด่าเลยเองอ่ะก็ถือว่าเป็นความผิดเขาถือว่าเราเก็บรีควายเมนต์ไม่ดีหรือเปล่าผมไม่ได้มองว่าการทำผมไม่ได้บอกเคสนี้ว่าเป็นบั๊กก็ไม่ก่อนดีกว่าคือไม่ได้บอกเคสนี้ว่าเป็นบั๊กแค่พูดถึงในเคสที่ว่าเวลาที่เราทำงานออกไปแล้วที่มันหลุดอะไรนะฮะพูดถึงมันหลุดประมาณนั้นนะครับก็ถ้าผมตอบแบบกับบ้านที่มันหลุดก็คือหลุดอะก็คืออยู่ที่ว่าถ้าพูดถึงอะไรก็คืออยู่ที่ relationship เรากับลูกค้าไม่ใช่ไปใต้โต๊ะอะไรกันแบบว่าเราเชื่อใจกันมากขนาดไหนถ้าเกิดว่าในหมวดอาจารย์บอกว่าเราก็ดีลิเวอร์ทุก2อาทิตย์เขารู้อ๋อหลุดเดี๋ยวก็ทำเพิ่มเดี๋ยวก็แก้ไปเขาว่ากันไปเพราะว่าอย่างที่โดนบอกไอเซนต์เทสเนี่ยเราก็ไปคุยทำมาตั้งแต่แรกเขาก็บอกเราก็จะแอคเซปต์โดยที่มีเคส1 2 3 4 5นี้นะพูดเราทำเสร็จปึ้งอ่ะไอ้นั่นน่ะอ๋อเออไม่ทันคิดกันหรือว่าถ้าจุดนึงเนี่ยถ้าไปเข้าเซสชั่นเช่าทีมของตัวเนี่ยคือเช่าทีมของเขาหมายความว่าถ้าทีมที่ทำกระจายเนี่ยทำกันไปสักพักมันจะเกิดความเชื่อใจก็เห็นว่ามันดีว่าได้ตกมันได้แล้วมันปรับได้มีอะไรก็คุยกันได้จุดนี้ถ้าเกิดความเชื่อใจเนี่ยหลุดจะไม่ค่อยจะเป็นประเด็นที่จะเป็นปัญหาเพราะว่ามันจะเกิดออกมันเข้าใจกันว่าตอนโตมันแค่นี้ปุ๊บผ่านไปอ่ะสิ่งที่แก้ไขก็ว่ากันไปว่าจะต้องทำเพิ่มจะย้อนให้หรือจะอะไรเพราะสุดท้ายมันอยู่ที่ trust ระหว่างเรากับลูกค้าหรือจะแท็กเป็นตั้งไม่แท็กเป็นตั้งจะต้องจ่ายเพิ่มไม่จ่ายเพิ่มนั่นเป็นอีกประเด็นไม่รู้ว่าตอบคำถามหรือเปล่าแต่ผมว่าสุดท้ายอยู่ที่ trust level ระหว่างลูกค้ากันและคิดว่าทำอย่างนี้จะช่วยเพิ่มด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเห็นตั้งแต่เขามีส่วนร่วมเราพยายามดึงลูกค้ามาส่วนร่วมตั้งแต่แรกแล้วก็เราลด communication gap ระหว่างหลังจากรับอีกฝั่งนึงเข้ามาแล้วเนี่ยข้างในอย่างน้อยเราเองเนี่ยมันจะลดลงสุดท้ายหลุดที่ว่า acceptance test กับลูกค้าช่วงนั้นแหละเราคุยกันเก่งขนาดไหนเก่งกลับมาเมื่อตอนนี้ทำได้ไหมก็ยังดีกว่าไม่มีทีตามผมมองไหมทำได้อย่างน้อยก็เกิดการคุยกันแต่อย่างน้อยก็ทำเป็นต้องทำเป็นอินเทอร์เนชั่นและแบ่งรีควอร์เมนต์เป็นหน่วยเล็กๆเช่นทำยูเซอร์สตอรี่เพื่อให้เกิดฟีดแบ็กเร็วคุณไปทำเป็นทีดีกับวอเตอร์ฟอลตายกลายเป็นวอเตอร์ฟอลกับหัวกับหางเดฟคุณต้องทำอะไร
ต้องเกิดอย่างน้อยต้องเกิดฟีดแบ็กลูปเร็วๆครับอย่างที่ในแต่ก่อนที่เคยทำในทีที่ไม่ได้เนื่องจากว่าสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เขายังไม่พอจะออโตเมททั้งหมดเขาก็พยายามทำดีๆโดยการก็คุยกันแต่ก่อนแทนที่ QA จะอยู่ท้ายขบวนก็ดึงเข้ามาในดีไซน์เซสชันเข้ามาคุยเรื่องเทสเคสก่อนว่าจะเทสอะไรก็หยิบของเซสชันมาคุยข้างหน้าตรงนี้ดีที่สุดคือต้องมีเทสออโตเมชันแบบบาร์ชันอันนี้เป็นโค้ดของโจ้เหมือนกันที่เขาว่าเป็นคือออโตเมทมันทุกอย่างที่ออโตเมทได้แล้วก็ไอ้ดีต้องเทสกันทั้งวันทั้งคืนด้วยคอนติเนียสอินทิเกรชันACD คือ executable requirement มันคือ requirement ที่ execute ได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าตกลงไอ้ตอไก่ไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรคนหนึ่งตีความอย่างนึงคนหนึ่งตีความบางทีเรากฎหมายนะครับยังต้องตีความตัวหนังสือเนี่ยยังต้องตีความว่าเขียนเหมือนกันไม่ต้องมาแค่เห็นตัวเดียวกันแต่คนหนึ่งยังเข้าใจคนละอย่างได้ว่าตัวที่คอนเทกต์มันเหมือนกันแต่เขียวกับแดงถ้าคุณไม่ตามบอดซีคุณก็ไม่ต้องตีความผ่านกับไม่ผ่านมันชัดเจนมันคือคน CI ถ้าอยู่มี CI ถ้ามี CI แล้วก็จะทำให้เกิด continuous validation คือ validate กันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาผมแถมอันนี้ส่วนตัวไม่ได้มีความรู้มากแต่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องคล้ายกันคือมันมีโกเดียวกันADD VDD presentation by example จุดประสงค์เดียวกันคือต้องการให้เกิด clear definition ออกกันอะไรคือจบสตอรี่นี้จบเมื่อไหร่เขาจะมีวิทยายุต่างกันไปใช้ท่าไหนทำยังไงทูต่างกันใครเป็นคนนำเสนออะไรแต่ว่าโกเดียวกันประมาณนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ไป Google กันต่อไป ADD จะเหมาะมากกับOnshore, Offshore หรือ Distributed Team เพราะคุณลด Communication Barrier คุณลดความไม่เคลียร์แต่ที่จะคุยกันเป็น Requirement อาส่ง Document ไปโทรสกายคุยกันนั่ง Conference คนหนึ่งมันพูดสำเนียงอินเดียคนหนึ่งพูดสำเนียงไทยคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับแดงดูโค้ดดูเทสเคลียร์หนังสือนะครับอันนี้เก่าแล้วแต่อันนี้ถ้าพวกคนใช้ Java จะชอบในเรื่องของ Java เลยอันนี้ออกมาใหม่เมื่อปีที่แล้วลีนาจายเซฟเตอร์เทสที่เป็นเดเวลลอปเมนต์ของเราเองทีมเล่มนี้ยังไม่ได้อ่านเพราะยังไม่ออกหรือออกอย่างตอนนี้เห็นแต่เห็นเป็นซีรีส์ไอ้นี่อะไรนะโรเบิร์ตซีมันซีรีส์นี้ปกติจะหนังสือแพงและดีก็ลองไปอ่านกันดูเป็นยังเป็นกราฟอยู่ครับที่จะโชว์ให้ดูวันนี้ชื่อ Robot Framework
ีออฟชั่นแนลอีกตัวนึงก็คือ continuous continuous integration ในแบบที่พี่ปอกพูดมันก็จะทำให้ไอ้พวกนี้รันได้บ่อยทีนี้วันนี้ตัวที่จะโชว์มีชื่อว่า robot frameworkเป็นแบบที่จะเอารันไอเทสที่มันเขียนเป็นภาษาคนเนี่ยเอาไปไดรฟ์เทสที่เขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ได้วิธีการเขียนของมันก็คือเป็นเทเบิลเฉยๆเลยอันนี้เป็น SQL ไฟล์ธรรมดาใครๆหน้าไหนก็เขียนได้คือแค่รู้ว่าก็จะมีส่วนข้างบนที่ต้องมี knowledge ว่าไอ้ต้องแคสเซตอัพแคร์ดาวทำอะไรแต่ถ้าบทที่เขียนเป็นภาษาคนนะคะอ่านเรื่องพูดกันอ่านเรื่องแล้วก็ตรงนี้มันจะมองเทเบิลที่เซลล์แรกว่าเป็นอะไรถ้าอยากมันชื่อถ้ามันเจอคำว่า setting มันก็รู้ว่าเป็นเทเบิลของ setting ถ้ามันเจอคำว่า test case มันก็รู้ว่าไอ้เทเบิลนี้เป็น test case นะแล้วสิ่งที่เราเขียนเนี่ยก็คืออย่างอันนี้มันง่ายมากเพราะว่ามันเป็น API testก็แค่บอกว่าอ่ะเราเทสอะไรอยู่และสเต็ปมันคือเราต้องการอะไรไอ้สเต็ปนี้ก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะไปเรียกฟังก์ชันที่เหลือเป็นพารามิเตอร์ทั้งหมดไอ้พวกนี้เป็น JSON ของเวลาเราคอมมิวนิเคท API เราจะใช้ JSON ส่ง JSON เข้าไปแล้วเราจะออกมาพวกก็คืออันนี้คือพารามิเตอร์ก็คืออ่ะส่งโค้ดไปที่ URL นี้นะแล้วก็มีพารามิเตอร์เป็น JSON ตรงนี้นะสิ่งที่มันควรจะกลับมาคือ status code เท่ากับ201นะแล้วมันก็ควรจะ return อะไรหน้าตาประมาณนี้กลับมาให้เราอันนี้คือใครๆก็เขียนได้ที่ยังไม่มีโค้ดมันถึงเป็น AP มันคือแบบเขียนได้ตั้งแต่วันแรกที่เราดีไซน์ว่าโปรเจกต์ API จะเป็นอะไรส่วนฝั่งโค้ดที่เราจะเอาวันนี้ไปรันก็คือจะอยู่ในไฟล์ที่เราใส่ตรงนี้เราใส่ในไลบรารีนี้ตรงนี้เป็น relative path จากไฟล์ HTML แล้วเราก็จะไปดูว่าในไฟล์ไลบรารีนี้มีอะไรบ้างก็วิธีการที่มันจะมาหาชื่อฟังก์ชันเนี่ยก็คือเอาไอ้คำพูดภาษาคนทั้งหลายเนี่ยเอามาทำเป็นโลเวอร์เคสสองตัวเล็กแล้วก็เว้นวรรคก็คืออันเดอร์สกอร์เนี่ยเขียนแค่นี้มันก็แมปกันได้แล้วถ้าเรากลับไปดูที่ตัวเมื่อกี้ใช่ตัวนี้มันเขียนว่า access project service API แล้วมันจะรู้ได้ไงจะไปฟังก์ชันไหนฟังก์ชันมันก็เขียนชื่อว่า access project service API ก็อ่านรู้เรื่องแล้วก็รู้ว่าใครจะมาเรียกมันไอ้ตัวนี้มันยังนิดหน่อยแต่ point ของมันก็คือว่ามันก็แค่ make request ไปยัง UI ที่มันใส่เข้ามาโดยที่ตรงนี้มันต้องมีการปรับ UI นิดหน่อยว่าต้องใส่ชื่อ host ว่า host จะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มาสร้างเป็น UI ที่มันจะส่งมันจะเรียก request ไปแล้วก็มา test ว่า status code ถูกไหม content ถูกไหมส่วนไอ้ตรงที่เขียนข้างบนที่มันเป็นตัว set up กับ tear down ที่มันเขียนว่า create test project มันก็เขียนเป็นชื่อฟังก์ชันอย่างเงี้ย create underscore test underscore project หรือ remove test project ก็เขียนชื่อฟังก์ชันแค่นี้ตัว robot framework มันก็จะหากันเองเจอแล้วทีนี้เวลารันก็รันว่า try bot แล้วก็ชื่อ file html อันนี้รันในลักษณะไพทอนนะคะจริงๆโรบอทเป็นเวิร์กซัพพอร์ตไม่แน่ใจซัพพอร์ต Java หรือเปล่ามันมีแบบมีรันแบบอื่นมีคำสั่งอื่นอย่างนี้ที่รันได้ถ้าเป็นในแบบ
เลื่อนประมาณช่วยกันไม่ได้ช่วยกันกับเขียนกับลูกค้าหรอกลูกค้าไม่ได้ช่วยกันเขียนกับลูกค้าหรอกคือถ้าลูกค้าเป็นสไตล์แบบนี้คือในกรณีนี้คือมันอันนี้ไม่เป็นไอเดียมันเป็นไอเดียที่เราดีไซน์ขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่มีตัวอย่างของ ATDD ที่ใช้แบบใช้กับพวกเว็บแอปพลิเคชันไหมอย่างเช่นแบบว่าเราเวลาเรากดแอดสินค้านี้แล้วสินค้านี้จะอยู่ในลิสต์ของเราในไฟล์ที่เขียนไว้
ามที่เราบอกมันด้วยโปรแกรมอะสะกดยังไงนะสะกดเซเลเนียมเซเลเนียมเซเลเนียมตรงนี้ S P L D N I U M ค่ะเป็นเทสทูพวกนี้เป็น open source หมดเลยใช่ไหมคะเซเลเนียมฟรีค่ะทีนี้เราต้องเซเลเนียมเข้ามาช่วยในการบอกว่าโอเคมันมีคลาสชื่อ web driver ต้องบอกว่าตัวเบราว์เซอร์เนี่ยคือ Firefox นะแล้วไอ้คำว่า code คือ estimation page แปลว่าเนี่ยเบราว์เซอร์อะไปเก็บ URL อันนี้มาหลังจากนั้นคลิกออน the story in an estimated list แปลว่าอะไรบอกให้เบราว์เซอร์เนี่ยไปหา element ที่เป็นชื่อ story ID ก็คืออันนี้เป็นผักที่เราบอกให้มันไปว่าไปหา element อันนี้ขึ้นมานะแล้วก็คลิกมันแล้วที่เราจะต้องเช็คว่า story show up ใน story area เนี่ยก็คือเช็คว่าจริงๆแล้วมันกลับด้านอันนี้มันกลับด้านนิดหน่อยก็คือบอกว่าถ้าไฟล์ element ที่เจอให้บอกว่าคือให้ rest exception ว่าไอ้นี่มันเฟลเราหาไม่เจอแต่ถ้าเกิดว่ามันเจอเนี่ยก็จะผ่านไปทีนี้ถ้า run test ก็น้องต้องโคดเองหมดเลยมันไม่ได้ออโตเมทค่ะเองเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นส่วนที่เราต้องไปเรียกคนจริงนะเราต้องมีความรู้อาจจะไม่ใช่ภาษาเดียวกันของคนจริงก็ได้ต้องมีความรู้โปรแกรมยิ่งก็คือที่น้องชมที่เนี้ยคือSelenium Selenium ที่เปิดเบราว์เซอร์ครั้งเมื่อกี้แล้วก็กดให้เราได้ไม่ใช่โรบอทเฟรมเวิร์กอะโรบอทเฟรมเวิร์กจะคือไอ้ที่แบบพิมพ์คำสั่งคายบอทตรงนี้ค่ะอันนี้มาจากโรบอทเฟรมเวิร์กมันจะเป็นตัวที่เอา HTML เนี้ยไป drive ไปตัว test ต่อไปคือมันรับ input เข้าไปเป็น HTML file ซึ่งเป็นภาษาคนแล้วก็เอาไป drive ไปตัว file ที่มันเป็นภาษาโปรแกรมเพื่อไปคิดเพื่อให้มันไป run test อีกทีภาษาคนก็ดีก็คือเขียนด้วยโรบอทเฟรมเวิร์กก็คือ HTML ธรรมดาพี่อ๋อจะถามว่าถ้ามันเยอะๆอย่างนี้ใช้เวลารันไม่นานหรอไม่นานแต่คือปกติ functional test ก็มันนะแต่ว่าจะเห็นว่า API เร็วกว่าไอตัว UI test มากเลยคือมันก็แต่ลูกค้าเวลา accept เรา accept กันที่ UI หรือเปล่าหรือว่าแต่ว่าต้องเป็นแบบต้องใช้เป็นนิดของพี่หญิงคือถ้าเราไลน์น้อยหน่อยเซอร์วิสเยอะหน่อยบางทีก็อาจจะเป็นรันเป็นเซตว่าโอเคเซตนี้รันเพื่อให้สบายใจกับเซตนี้คือมันเป็นไพป์ไลน์ว่าแบบเซตนี้รันเพื่อให้สบายใจแล้วก็รันได้บ่อยๆแล้วไอเซตที่มันรันเต็มๆก็รันน้อยครั้งหน่อยอะไรเงี้ยคืออย่างเวลาเราตกลงกับลูกค้าเงี้ยครับลูกค้ากับเนี่ยลงกับลูกค้านี่แหละเวลาลงกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเราจะมองถึงระบบในส่วนของสิ่งที่เขาจับต้องได้เป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเราเมื่อไหร่ที่เราสามารถจะบอกได้ว่าเราไม่เทสจาก UI นะเราจะเทสจาก API แทนอ๋อมันก็คือแล้วแต่โปรเจกต์จริงๆนะเพราะว่าอย่างไอโรสตัวอย่างไอโรสเนี่ยอนาคตลูกค้าของไอโรสก็เขียนเข้ามาที่ API ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีการแปลว่า entry point อยู่2ทางแปลว่าการ์ดทุกอันที่มันใช้ UI จะเทสแบบนี้หรอคือ iDOS เป็นตอนนี้เป็นเว็บแอปเป็นหลักเลยใช่ไหมครับเป็นเว็บเซอร์วิสจริงก็คือ front end ก็คือ UI ที่เหลือข้างในข้างหลังเป็น API คือ front end ก็จะมีในส่วนของมันแบบมันก็เหมือนกับไปเป็นข้างหน้าบ้านนิดนึงแล้วที่เหลือข้างหลังก็ต่อเป็น API แล้วเวลาคุยกับ product owner ครับเวลาเราคุยกันเรื่อง story เนี้ยเราก็คุยกันว่าถ้าเรากดที่ตรงนี้กดที่ปุ่มนี้แล้วมันก็จะโชว์ดีเทลตรงนี้เวลาเราพูดกันระดับนี้ตลอดเลยหรือเปล่าคนอ่ะคน
คือจะเป็นโปรดักต์ของเราเลยแต่ว่าก็คือมันก็อยู่ที่ว่าคือเอาท์พุตมันเป็นหมายถึงว่ามันให้ประโยชน์กับใครคือถ้าบอกว่าเอาท์พุตเป็น API ที่ให้ประโยชน์กับคนที่จะเขียนโค้ดมาที่ API มันก็พูดได้เลยว่า API ถ้าเอาท์พุตให้ประโยชน์กับคนที่มาใช้ผ่านเว็บก็พูดได้เลยว่ายังไม่ได้มีประสบการณ์ตรงเข้มขนาดนั้นแต่คิดว่าเท่าที่เข้าใจเนี่ยถ้าคือตัวเนเจอร์ของ UI test มันก็นานอยู่แล้วนะต่อถ้าสมมติว่าคงจะมีเป็นไปได้ว่าบางเคสที่ว่าลูกค้ายังไงมันก็ไม่เข้าใจ API ที่จะคุยกับ UI มันก็น่าจะมีถ้าเป็นผมมองว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รันแต่เราไม่ได้รันทุกครั้งที่เราเซ็นเราอาจจะจัดสรรมันไปรันเดลี่วีคลี่หรือไงก็แล้วแต่ก่อนที่เราจะส่งมอบเนี่ยเราการันตีว่าเรามีเรกเลชั่นแล้วส่งแล้วก็รันบางส่วนในส่วนที่รันได้เร็วก็รันไปก่อนส่วนที่รันช้าก็นานก็คือมันจะมีปัญหาไม่ใช่ปัญหาเรามันจะมีอะไรแปลกๆแบบอย่างเงี้ยครับคือเหมือนกับว่าเรารู้ว่า UI รันช้าใช่มั้ยสมมุติว่า happy ผ่านแล้วก็ทําใน UI แล้วก็ exception สักอัน2อันเสร็จแล้ว exception แบบที่เหลือๆเราก็ติ๊งต่างว่าอ๋อมัน exception case นี้ได้แล้วเพราะฉะนั้น UI มันคงจะถูกแล้วแหละแต่เราก็มาดูตรงที่ไอ้ API ที่ UI เนี่ยไปคอแทนว่า exception case นี้คืออะไรเหมือนเราก็แบบผมทำมันก็เหมือนแปลกๆไงเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราจะเสร็จหรือเปล่าว่าเราเทสครอบคลุมต่างเนี่ยเออเทสมันครอบคลุมโค้ดแต่เทสมันไม่ได้ครอบคลุม behavior ไงครับเพราะเวลาเราคุยกับลูกค้าเนี่ยแปลว่าเรากดปุ่มนี้ถ้าเราบอกมันจะขึ้นมาบอกว่าเจ๊งแต่ทีนี้เราก็เทส2เจ๊ง2แบบไงไอ้เจ๊งแบบอื่นเราคิดเอาว่าโอเคถ้า API มัน return ถูก2แบบเนี้ยแบบที่3แบบที่4แบบที่5มันก็คงจะ returnเราก็จะดิสเพลย์ถูกเพราะฉะนั้นเราก็ไปเทสว่า API มันรีเทิร์นถูกแทนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคนที่มั่นใจคือเราเองหรือว่าลูกค้าคนที่มั่นใจคือเราลูกค้ามั่นใจไหมอะไรนะ 99% มันเวิร์กไงครับมันก็จะมีแบบเคสหนึ่งอะที่เรามั่นใจว่าอ๋อ API เราถูกแล้วเรนเดอร์น่าจะถูกแต่ว่ามันไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ได้เทสจริงๆอันนี้ยังไม่ได้บอกนะแต่ว่านึกออกไหมครับคือถ้า UI ถ้าพูดถึง UI แล้วพูดถึงแค่แบบ JavaScript อย่างเงี้ยแล้วเราสามารถใช่แต่ไม่ได้เรียกเซอร์วิสจริงใช่ไหมแล้วมันก็จะมีปัญหาตอนที่ว่าเขาซื้อแบบที่จะทำก็นั่นน่ะสิมันก็จะมีเคสบางเคสที่หลุดออกไปถ้าหลุดแล้วถ้าเรามีหลุดแต่แบบว่าไม่ใช่โลกแตกผมก็อาจจะยอมให้หลุดกับเรียบร้อยที่ลงไปหรือเปล่าที่แบบจำบรรทุกมีนะ80-20ถ้าไม่งั้นมันก็ต้องไปลงทุนกับไอ้สิ่งที่เราก็ผมก็ว่ามันแปลกๆนะไม่รู้จะเอาตรงไหนมาวัดไงว่าอันนี้น่าจะทำระดับนี้อันนี้ทำตรงนี้ก็พอละเพราะเวลาเราพูดกับลูกค้าเราพูดกันระดับนั้นไม่ใช่โกหกก็คือสำหรับลูกค้าเขาก็แค่เขาอยากได้ behavior นี้เรา deliver ตามที่เราได้ใช่ไหมแต่ว่าโหมดปกติของผมคือว่าผมจะรู้ว่ามันใช้ได้เพราะว่าผมเทสผมเห็นว่ามันรันได้ออโตเมทก็จบไงครับแต่ทีนี้พอมันเราไม่ได้ออโตเมทระดับนั้นสำหรับทุกหัวข้ออะไรเงี้ยบางทีมันก็แปลกไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถเราสามารถแต่มันไม่คุมเวลาใช่ไหมโอเคแล้วบางเคสเรามั่นใจค่อนข้างสูงว่ามันเวิร์กเราก็สามารถเทสระดับลงมาได้ใช่ไหมโอเคตอนนั้นไม่พูดถึงฟิตเนสแล้วพูดถึงฟิตเนสคือจริงๆคือเหมือนเป็นโรบอทเฟรมเวิร์กนะคะแค่แบบก็คือเขียนด้วยเทเบิลเหมือนกันเขียนในลักษณะภาษาเดียวกันแค่ภาษาคนแล้วมาสุดท้ายมันก็ไปไดรฟ์ตัวที่เป็นโค้ดพูดเหมือนง่ายนะแต่เวลาเราดูจริงๆแล้วมันทำไม่ออกมีแบบว่าอะไรที่แนะนำหรือไม่ออกที่ตรงไหนคือเขาเขียนเขาลงโค้ดแต่ไม่ได้เลยอะเด็กๆอะคือเขาแบบว่างงเลยอ่ะคือเอาใช้ประโยชน์อะไรได้ไม่ได้เลยคือฟิตเนสเนี่ยมันไม่มีสอนที่ไหนอ่ะใช่ไหมจริงฟิตเนสมันเป็นสุดๆผมก็มองว่าจริงๆแล้วลอจิกฟิตเนสมันก็ต้องเขียนโค้ด C# เขียนโค้ด Java ข้างหลังดีนะครับคือว่าไอ้พวกนี้มันเป็นแค่เฟรมเวิร์คที่ว่าผมจะไปอ่านเทเบิลนี้แล้วผมมันเป็นแค่อินพุตเท่านั้นเองว่าถ้า1บวก1ผมจะเซต2แต่ว่าโค้ดข้างหลังจะไปเช็คยังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นโค้ดของภาษานั้นๆอยู่ดี
ม่ไม่ทราบที่บอกเด็กเขียนไม่ออกนี่คือน้องเขาเป็นเทสเตอร์หรือเป็นเดฟหรือว่าเป็นเทสเตอร์แล้วเทสเตอร์เขามีโปรแกรมวิ่งสกิลไหมครับมีน้อยงั้นถ้าพูดตรงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับครูอาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะงานคือผมก็เคยเจอเพราะว่าทำงานอยู่ในองค์กรส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยไม่ต้องบ้านเราทั่วโลกเนี่ยเทสเตอร์ก็จะเน้นแมนนวลเทสส่วนใหญ่แล้วก็ตอนนี้โอเคโลกไปกระจายโลกไปออโตเมททุกคนก็ต้องแห่ไปโลกไปออโตเมทแล้วอยู่ดีไปบอกเขาว่าจงเป็นออโตเมทเทสเตอร์วันพรุ่งนี้มันไม่มีใครเป็นได้ครับมันก็ต้องดูต้องใช้เวลาทีนี้เป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าน้องจะลองเขียนในฟิตเนสเนี่ยง่ายๆให้พี่ได้เห็นอะว่าเนี่ยเขาเขียนแค่เนี้ยแล้วพอมันรันปุ๊บมันก็จะไปเรียกเมทอดในโปรแกรมเราอัตโนมัติอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเซนเตอร์ที่ไม่ได้เขียนโค้ดนะคะก็คือมันก็จะเป็นประมาณเลเวลเดียวกับอย่างนี้ที่สไตล์ของลูกค้าก็คือเขียนเป็นเองด้วยอันนี้เป็นแบบเขียนใช้สไตล์ภาษาคนระดับหนึ่งละนี่ก็คืออันนี้ไม่เป็น HTML ไฟล์เฉยๆเปล่าๆที่ก็แค่วาดเทเบิลขึ้นมาแล้วบอกว่าเนี่ยใต้เนี้ยเป็นเทสเคสแล้วคือเขาก็น่าจะเขียนได้เพราะมันก็เหมือนเป็นเทสเคสที่เขาเขียนด้วยมือค่ะก็คือสเต็ปแรกไปที่หน้านี้สเต็ปที่2ฉันต้องการจะคลิกสตอรี่อันนึงนะแต่ว่ามันที่เพิ่มมาคือว่าต้องบอกกันไปว่าจะมีสตอรี่เลขอะไรเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นมันจะต้องมีของโชว์อัพขึ้นมานะแล้วก็บอกว่าของที่โชว์อัพมันต้องมีเลขอะไรประมาณแค่นี้เองอะค่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นโค้ดอะไรมากคือมันคล้ายๆกับสิ่งที่เขาเขียนเป็นแมนนวลเทสต์แล้วตัว ABC 456นี่คือมันเป็นเทคมันเป็นจะเทคอันหนึ่งอะค่ะเฉยๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เป็นคือมันพารามิเตอร์ป่ะเป็นพารามิเตอร์ซึ่งเป็นเทคสตริงอะไรใดๆเป็นพารามิเตอร์ที่ว่าจะส่งเข้าไปในเมธอดนั้นใช่ไหมที่เราเลือกแล้วแต่ว่าหน้าตอนที่เขาเขียนเนี่ยมันไม่ผิดในเมธอดนั้นหรอกเพราะว่าอันนี้มันเป็น HTML เพราะนี่มันต้องเกิดขึ้นมาก่อนก็คือเขาแค่บอกว่าพอดีว่า ABC 456นี่มันคือเป็นตัวหนังสือที่เขาเห็นบนหน้าเขาควรจะเห็นบนหน้าจอเท่านั้นเองเป็นมันอาจจะทำให้คนในนี้น่าจะมีซื้อโครงการ ABC 456มันไม่คล้ายตัวพวกนี้ค่ะมันเป็นแค่แบบตัวหนังสืออันนึงที่มันอยู่บนหน้าจอเฉยๆไม่ได้เป็นภาษาโค้ดหรือว่าอะไรคือถ้าเป็นพารามิเตอร์เพิ่มที่ก็ต้องพลังใช่มันไม่ได้มีคอลัมน์ฟรีอยู่แล้วมันแค่หาว่าไอตัวเซลล์แรกซ้ายบนสุดอ่ะมันชื่ออะไรถ้ามันชื่อเคสที่เหลือข้างล่างมันเป็นเคสจะเพิ่มเป็นกี่คอลัมน์อะไรก็ได้ฟิตเนสใช้ยากนะผมเคยลองมันฟิตเนสมันใช้ยากเพราะว่าปกติโหมดปกติของมันนะคือมันจะคิดมันทำเหมือนเป็น decision table อ่ะแล้วทุกคนจะเข้าใจว่ามันทำงานได้แบบนั้นอย่างเดียว decision table ก็คือถ้ามี input 1 2 3 4อย่างนี้ output ต้องเป็นอย่างเงี้ยเหมือน1เหมือนสมมุติว่าเราทำบวกเลขอ่ะมี a + b เท่ากับ4อย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่ไปว่า1 + 1ต้องเท่ากับ2 2 + 3เท่ากับ4อย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสคริปต์ลงมาอย่างเงี้ยครับไม่ออกมั้ยเราแต่ว่ามันทำงานโหมดคล้ายๆอย่างนี้ได้แต่ว่าตัวอย่างมันไม่ค่อยมีก็เลยคนก็เลยงงถ้าอันเนี้ยโหมดปกติคือมันเป็นอย่างนี้เลยอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นเทสคริปต์ก็น่าจะเข้าใจกันง่ายจริงพี่พยายามลองคิดเห็นแล้วพี่กลัวจะว่าพี่ง่ายแต่ฟิตเนสตรงเทมันก็มีเทเบิลคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องไปขุดดูนิดนึงถึงจะทำแต่ข้อดีของฟิตเนสมันมีวิกิมาให้ด้วยดังนั้นมันก็เป็นแก้วิกิไม่ได้แก้ชีวิตเปิดสเปคให้ดูเลยครับมีเซสชั่นมีสเปคอยู่แล้วไอโยสไอโยสตัวนี้เวลาหมดแล้วไม่เอาเว็บเอาซอฟต์แวร์นี่มันเป็นความลับเป็นความลับที่ต่างเดี๋ยวรู้ว่าเซ็ตแค่ไหนก็คือเนื่องจากคือแบบพี่ป
อรี่ทางแบ็คล็อกมีเวิร์นดาวน์ต่างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ช่วยในแง่ของอัตโนมัติแคสติ้งไม่ถึงขนาดไม่เราไม่ได้แล้วจะมีจัดอบรมเกี่ยวกับพวกฟิตเนสหรือว่าโรบอทอะไรพวกนี้ไหมคะอ๋ออาจจะเป็นช่องทางทำมาหากินต่อไป อันนี้คิดว่าน่าจะทำนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยโอเพนซอร์สเนี่ยเยอะบางบริษัทในต่างประเทศนะเขาทำในลักษณะของ QA เนี่ยเป็นคนที่แนะนำโอเพนซอร์สอย่างเดียวเลยเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เดเวลลอปโคดดิ้งอะไรต่างๆคือแต่จริงๆทั้งหมดเนี่ยใช้ open source หมดแต่ว่าบางครั้งถึงแม้มันเป็น open source เนี่ยถ้าเราต้องไปศึกษาเองเนี่ยเราไม่ไหวหรอกต้องมีคนมาช่วยจังใช่ใช่นี่แหละอันนี้เป็นวิสัยทัศน ไม่ทำคอร์สออนไลน์